วัสดีครับกลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนะครับได้ในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel ครับโดยในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel จะเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังเราชอบอย่างไรก็อย่าลืมช่วยกดปุ่มไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับและอีกอย่างนึงก็คือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับโดยในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวที่มีคนมาตั้งกระทู้ถามว่าอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนรก35วันในป่าบางกอยนะครับไม่ทราบว่าเกิดขึ้นอะไรบ้างครับพอได้ยินพอเป็นสังเขปเกี่ยวกับทหารที่ติดในป่า35วันแล้วดำรงชีวิตรอดมาได้คือผมอยากสนใจอยากทราบวิธีการเอาตัวรอดในป่าได้อย่างไรครับใครพอจะทราบหรือพอมีข้อมูลรบกวนช่วยแนะนำด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับก็มาดูกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับตำรวจตระเวนชายแดนที่ติดในป่าหรือเปล่าครับถ้าใช่เรื่องสั้นๆก็คือตำรวจตระเวนชายแดน1หมู่มีภารกิจพิสูจน์ทราบว่ามีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายติดอาวุธอยู่ในพื้นที่ในประเทศไทยจึงได้นำกำลังเข้าพื้นที่โดยระหว่างลงพื้นที่กำลังจะตั้งแคมป์ก็โดนซัดด้วยกระสุนรอบๆทิศทางตายขนาดนั้นเลยน่าจะ2นายหลังจากนั้นก็แตกหนีกันกระเจิงพัดหลงกันบ้างรวมกัน 2-3 คนบ้างระหว่างนั้นก็โดนไล่ล่ามาโดยตลอดจนมารวมกันอีกทีก็ตกลงกันที่จะมุ่งหน้าไปยังจุดนัดหมายโดยระหว่างนั้นก็มีคนขาหักทำให้การเดินทางช้าลงทำให้ผู้หมู่หนุ่ม2นายขอแยกจากขบวนเพราะกลัวจะเอาชีวิตรอดออกมาจากป่าไม่ได้หากต้องประคองคนเจ็บมาด้วยพอแยกตัวออกมาต่อมาขบวนก็ได้ยินเสียงปืนทราบมาภายหลังว่าเป็นเสียงปืนจากผู้หมู่ไม่แน่ชัดว่าฆ่าตัวตายหรือโดนพบโดยกองกำลังไม่ทราบฝ่ายแล้วโดนฆ่าส่วนอีกคนหนึ่งพบเป็นศพผูกคอตายอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต่อมาขบวนผู้รอดชีวิตก็เดินทางต่อมาระหว่างทางนั้นก็หมดแรงบ้างอยากนอนตายบ้างก็ให้กำลังใจกันพอเจอแมลงป่องก็แบ่งกัน4ส่วนกินกันนึกเสียว่าเป็นกุ้งเจอหนอนก็กินจะไม่ได้ว่ากินเห็ดพิษไปด้วยหรือเปล่านะครับบางครั้งผู้รอดชีวิตก็เล่าว่าเหมือนจะมีปาฏิหาริย์หรือสิ่งเล่นลับเช่นบางครั้งหิวมากๆตาลายไปหมดก็เจอส้มวางอยู่บนโขดหินซึ่งไม่รู้ว่ามาได้อย่างไรจนสุดท้ายขณะที่กำลังนอนหมดแรงก็มีคน2คนเดินมาพบซึ่งเป็นกะเหรี่ยงบอกว่านายให้มาตามหาพวกคุณซึ่งนายก็หมายถึงหน่วยงานที่ออกค้นหาครับจนพาไปที่กระท่อมหาอาหารให้กินและช่วยออกมาได้สำเร็จครับนี่ก็จะเป็นเรื่องสั้นๆสำหรับรายละเอียดจำไม่ค่อยได้แล้วเรื่องการเอาชีวิตรอดพี่แกเจออะไรกินหมดในหนังสือตอนหนึ่งบอกว่ามันไม่เหมือนในหนังที่จะเจออะไรโน่นนี่เต็มไปหมดบอกว่าบางวันเจอหนอนแค่ตัวเดียวก็ต้องแบ่งกันกินครับก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ที่1กันนะครับว่าเมื่อถึงตาจนทุกคนจะแสดงความเห็นแก่ตัวออกมาครับคำกล่าวนี้ใช้ได้เสมอเมื่อมีคนเจ็บการที่จะออกจากป่าก็ช้าลงผู้หมู่หนุ่มก็บอกว่าหากเป็นแบบนี้คงไปไม่ได้กันหมดแน่จึงขอแยกตัวออกมาจากกลุ่ม2คนเพื่อจะถึงจุดหมายให้เร็วขึ้นจะได้ตามคนมาช่วยเร็วขึ้นสุดท้ายน่าจะทนทรมานในป่าไม่ได้จึงฆ่าตัวตายเพราะศพที่พบไม่มีร่องรอยของการต่อสู้อะไรเลยครับก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ที่1กันต่อนะครับว่านี่แหละครับที่เขาฝึกทหารมาให้เข้มข้นมากๆกดดันกันจนถึงขีดสุดไงล่ะครับจำได้ว่าเรื่องนี้เคยลงหนังสือพิมพ์เป็นตอนๆแม่ชอบอ่านให้ฟังตอนเช้ายังสงสัยอยู่เลยว่าเป็นเรื่องจริงหรือนิยายตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักชื่อเรื่องเรื่องมันนานมากๆครับก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ที่2นะครับว่าไม่ประติดประต่อเท่าไหร่จำได้มีแบ่งมาม่ากันกินอมไว้ในปากบทพระผงใส่น้ำกินขอปาฏิหาริย์จากหลวงปู่นอนข้ามวันขยับไม่ได้ครับต่อมาก็มาไล่ที่คอมเมนต์ที่3กันนะครับระหว่างทางสิ่งที่กวนใจที่สุดก็คือหนอนครับเพราะแต่ละคนมีแผลโดยเฉพาะที่เท้าต้องนั่งแคะกันตลอดเลยบางคนเปิดแผลออกมามีหนอนแมลงวันเป็นร้อยตัวต้องมานั่งแคะกันนานกว่าจะออกเดินทางต่อครับไล่ต่อมาที่คอมเมนต์ที่6กันเลยนะครับเรื่องนี้เคยอ่านมานานมากแล้วตั้งแต่ตอนเป็นเด็กรู้สึกจะเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นจากเรื่องจริงนะกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดนที่ภารกิจล้มเหลวจนต้องหลบหนีจากผู้ร้ายและหลงอยู่กลางป่ากระเสือกกระสนดิ้นรนหาทางเอาชีวิตรอดออกมาบางครั้งถึงกับต้องกินกิ้งกือเพื่อประทังชีวิตครับมาต่อกันที่คอมเมนต์ที่7นะครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นป่าที่แก่งกระจานครับต่อมานะครับมาดูที่คอมเมนต์ที่15กันเลยนะครับผมขอพูดหน่อยนะครับใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนะครับเหตุการณ์ในป่าบางกอย
เป็นเรื่องจริงครับจากเหตุการณ์ที่ตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรไปสืบราชการลับเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเกิดการปะทะกับกองกำลังไม่ทราบฝ่ายอันนี้ทราบมาจากนักบินที่ไปส่งตำรวจตระเวนชายแดนชุดนี้ว่าตอนบินไปส่งผลล่มมีการปะทะกันแต่ตอนเคลียร์พื้นที่ไม่มีศพแม้แต่ศพเดียวเหมือนกับศพถูกลากไปด้วยมันมีรายละเอียดมากกว่านี้อันนี้คือเรื่องจริงเพราะน้าชายผมแท้ๆอยู่ในหน่วยนี้ครับทุกวันนี้ไม่มีศพครับทั้งหมด7ศพไป9แต่รอดมา2ครับก็มาดูคอมเมนต์ที่17กันนะครับหนังสือหายากแต่เจ้าของเรื่องตัวจริงยังอยู่เคยฟังจากเจ้าตัวแล้วชื่นชมไม่แกล่งจริงรอดยากปัจจุบันต้องปราบปรามยาเสพติดจำนวนมากจากในป่าในเมืองและภารกิจ3จังหวัดชายแดนใต้อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคครับมาดูคอมเมนต์ที่18กันต่อนะครับดีใจกับ4คนที่รอดมาแต่เสียใจที่ทางผู้ใหญ่ไม่เลื่อนขั้นแม้กระทั่งผู้ที่เสียชีวิตครับก็ไปดูกันอีกกระทู้นึงนะครับที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องนี้นะครับมาดูคอมเมนต์ที่น่าสนใจกันนะครับเคยอ่านหนังสือที่เขียนมาจากเรื่องจริงเรื่องนรก35วันในป่าบางกลอยเป็นเรื่องของตำรวจตระเวนชายแดนที่เข้าไปหาข่าวยาเสพติดของชนกลุ่มน้อยที่ชายแดนพม่าและถูกลอบโจมตีไปกัน9คนรอดชีวิตมาได้เพียง4คนหลงป่าอยู่35วันสิ่งที่ทำให้4คนนี้รอดมาได้เพราะให้ความหวังกับตัวเองตลอดเวลาว่ายังไงก็ต้องรอดออกมาหาครอบครัวให้ได้จะมาตายในป่าไม่ได้ยามหวาดกลัวที่สุดสิ่งที่พึ่งทางใจที่ช่วยเรียกขวัญคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครั้งหนึ่งถึงกับต้องหักพระสมเด็จบางขุนพรหมมาละลายน้ำแล้วแบ่งกันกินระหว่างทางกินทุกอย่างที่กินได้กินใบไม้ตัวทากกิ้งกือดิบๆกบเขียดดิบๆเพื่อให้ตัวเองมีกำลังที่จะเดินเหนื่อยตรงไหนก็พักตรงนั้นไม่รีบไม่ใจร้อนจากวันแรกเดินได้เป็นกิโลท้ายๆต้องคานออกมาได้วันละไม่กี่สิบเมตรจนมาเจอกระเหลี่ยงให้ความช่วยเหลือครับต่อมาก็มาดูกันอีกคอมเมนต์นึงนะครับตำรวจตระเวนชายแดนชุดนั้นกว่าจะนำตัวออกมาได้หนอนชัยตัวกันทุกคนหัวหน้าชุดมีบาดแผลถูกยิงที่หัวไหล่มีหนอนชัยเป็นร้อยๆตัวกิจกรรมยามว่างในระหว่างเดินป่าก็คือการเอาไม้แหลมๆมาจิ้มหนอนออกจากบาดแผลของกันและกันชุดที่รอดออกมานั้นรู้สึกจะเป็นครูฝึกด้วยกันเป็นทีมเดียวกันรู้ใจกันมาเป็นอย่างดีแต่ที่แยกตัวออกไปแล้วฆ่าตัวตายในภายหลังน่าจะเป็นตำรวจตระเวนชายแดนพลล่มครับเหตุที่ทำให้หลงป่าจนเกือบตายยกชุดคือจะไปลาดตระเวนหาข่าวโรงงานผลิตยาเสพติดบริเวณตะเข็บชายแดนไทยพม่าตามที่หน่วยเหนือได้รับข้อมูลมาแต่ก็พลาดท่าได้โดนกองกำลังต่างชาติเกาะติดเสือเองเมื่อพวกเขาติดตามมาหลายวันจนเมื่อได้จังหวะที่ชุดลาดตระเวนตั้งฐานลอยกลางป่าเพื่อหยุดพักพวกเขาก็ฉวยโอกาสเปิดฉากจู่โจมก่อนพบค่ำโดยเลือกยิงกระเหลี่ยงนำทางก่อนกระเหลี่ยงนำทางคนนี้โดนยิงคนเดียวถึง3นัดแสดงว่าข้าศึกตั้งใจเล็งยิงหลายคนกะเอาให้ตายพอกระเหลี่ยงนำทางตายชุดลาดตระเวนก็ตาบอดทันทีออกจากป่าไม่ได้เพราะบริเวณดังกล่าวเป็นป่าต้นน้ำเป็นป่าดงดิบการปะทะกันคราวนั้นสูญเสียด้วยกันทั้ง2ฝ่ายฝ่ายตำรวจตระเวนชายแดนก็ประสบความสูญเสียหนักเช่นกันแต่เพราะชุดที่ไปเป็นระดับพลล่มเป็นชุดครูฝึกถูกฝึกมาอย่างดีแม้ถูกข้าศึกที่มีกำลังเหนือกว่าเข้าตีก่อนก็ยังคุมกันติดไม่แตกกระเจิงและตอบโต้ข้าศึกได้ไม่ถูกละลายทั้งชุดแต่ก็สะบักสะบอมพอดูเครื่องสนามวิทยุกระจัดกระจายไปคนละทางและคว้ามาได้ก็มีแต่อาวุธประจำกายและกระสุนไม่กี่ตับบางคนวิ่งหลบกระสุนจนตกลงไปในก้นเหวก็มีบางคนถูกยิงบาดเจ็บสาหัสเพื่อนๆต้องแบกพาหนีออกมาจากจุดปะทะแต่เมื่อเห็นว่าไปไม่รอดแน่ก็ต้องซ่อนเพื่อนที่บาดเจ็บไว้ที่ใต้โคนต้นไม้พร้อมปืนพกประจำกายแล้วบอกว่าจะกลับมาภายหลังสุดท้ายก็ได้กลับมาเก็บกระดูกเพื่อนกลับบ้านตามที่ให้สัญญาจริงๆครับโดยชุดครูฝึกที่รอดกลับมาได้นั้นหลงทางในป่าเป็นเดือนแต่พวกเขาไม่ยอมตายไม่ยอมถอดใจฆ่าตัวตายพวกเขาเดินตามลำน้ำไปเรื่อยๆโดยเชื่อว่าจะต้องเจอหมู่บ้านและอย่างน้อยการอยู่ใกล้แม่น้ำก็ยังพอมีน้ำให้กินไม่อดตายมีกบเขียดกิ้งกือพอให้จับเป็นอาหารได้แต่ลูกทีมบางคนขอเดินลัดตัดข้ามเขาโดยเชื่อว่าจะไปถึงหมู่บ้านเร็วกว่าแต่สุดท้ายก็มาพบเป็นศพแขวนคอตายอยู่กลางป่าครับสงครามจริงๆมันไม่เหมือนในภาพยนตร์หรอกครับตายจริงเจ็บจริงและทำทุกอย่างเพื่อจะให้มีชีวิตรอดกลับบ้านได้ความตายมีอยู่รอบตัวความตายขี่คออยู่ตลอดเวลาถ้ายอมถอดใจสู้เมื่อไหร่ก็เท่ากับว่ายอมตายครับหมายเหตุที่เขียนมาทั้งหมดอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างเพราะเขียนจากความจำที่อ่านมาหลายปีประกอบกับหนังสือที่หายไปแล้วเช่นกันครับเอาละครับทั้งหมดก็จะเป็นคอมเมนต์ที่ทางรายการได้นำมาสรุปรวบรวมให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับยังไงก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมคิดวิเคราะห์หรือมีอะไรเสนอเพิ่มเติมยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับ
ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางรายการก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ